ใช้เวลาเรื่องกันแค่เพียงเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจที่ค้างมีความรู้สึกว่าลึกๆเธอคิดยังไงแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่มีใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็จริงมากมายฉันจะมีใจหรือเปล่าเธอคือมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่รู้เป็นอยู่ใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามกลัวรับมันไม่ไหวสักวันเพื่อฉันรู้ที่เราทำกันรู้คำคำนั้นอาจทำร้ายหัวใจอะไรที่อยู่ในใจก็แค่เอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ได้มากมายเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอคือมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่รู้เป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อาจถามกลัวว่าเธอเปลี่ยนไปอยากรู้แต่ไม่อยากถามค่ะขอบคุณค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้มีภาพยนตร์2เรื่องใช่ไหมครับที่เบลถ่ายไปแล้วครับใช่ค่ะพอจะบอกชื่อเรื่องได้ไหมครับได้ค่ะก็เรื่องแรกจะเข้าฉายวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันแห่งความรักพอดีชื่อเรื่องไม่ได้ขอให้มารัก It Gets Better ค่ะครับเล่นกับใครบ้างครับมีพี่ต่ายเพ็ญพักค่ะแล้วก็มีคุณปั้นจันนะคะ Night to Meet You แล้วก็มีดาราที่มาสมทบมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่อ้วนรีเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องนี้นะคะครับแล้วก็มีเบลด้วยนะคะอีกเรื่องนึงนี่เป็นหนังผีจากทาง Firestar แต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะฉายเมื่อไหร่เรื่องนี้เล่นกับพี่มาชาวัฒนพานิชนะคะชื่อเรื่อง Dark Fight 407ค่ะครับนั่นคือผลงานในเรื่องของภาพยนตร์นะครับที่กำลังจะเข้าฉายต้นปีนะฮะส่วนเพลงตอนนี้โอ้โหติดชาร์ตอันดับหนึ่งไปหลายคลื่นแล้วด้วยนะครับ ชื่อเพลงว่าเสียงที่เปลี่ยนค่ะครับหลายท่านก็คงจะได้ดู YouTube นะครับก็คือเข้าไปยังไม่ถึงเดือนเลยคนกี่วิวล้านกว่าวิว2ล้าน 3แสนแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับก็เป็นลูกหลานชาวโคราชบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยอีกคนหนึ่งนะครับน้องเบลนันทิตา Thailand's Got Talent ขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบลด้วยครับน้องเบลครับนิดนึงในโอกาสที่จะปีใหม่ละนะครับอวยพรให้ท่านผู้ใหญ่เกียรติสักด้วยครับก็ยังไงวันนี้เบลดีใจมากที่ได้มาที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนปีใหม่นี้นะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะปีที่แล้วอะไรที่บอกว่าเลวร้ายที่แย่แล้วเนี่ยก็ขอให้มันผ่านพ้นไปแล้วขอให้ทุกคนก้าวไปในปีหน้าอย่างมีความสุขกับปี2555